ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ผมได้แรงบันดาลใจจากพ่อหนุ่มคนนี้ใน Bangkok First Time แผนการเรียนม.ปลายแบ่งง่ายๆเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นสายวิทย์กับสายศิลป์คุณเห็นอะไรตรงนั้นไหมใช่ครับผมอยู่ห้องศิลป์คำนวณคือผมคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องแรกห้องเดียวในโรงเรียนที่รวมคนจากที่อื่นมามากที่สุดก็มีหลายคนก็หลายเรื่องราวแตกต่างกันไปอธิบายง่ายๆเลยคุณเคยเล่นเกมฟาคายไหมแบบถ้าคุณเคยเล่นเลยอ่ะคุณจะรู้ว่าในเกมมันเป็นแบบไหนใช่ครับยิงเพื่อนยิงยิงช่วงม.4เนี่ยเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเขาก็ชอบเล่นไพ่กันแบบพวกบาคาร่าน้ำเต้าปูปลาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แหละก็มันมีวันหนึ่งอะที่พวกมันเนี่ยไปเล่นไพ่ตรงโต๊ะหินอ่อนบริเวณตึกหนึ่งคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นลานกว้างๆเว้ยแบบใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เห็นอะแล้วความพีคคืออะไรรู้ไหมครับคือครูประจำชั้นเนี่ยเขารู้ว่าพวกมันเนี่ยไปเล่นไพ่กันเขาลงทุนมากเลยนะครับที่ขึ้นไปชั้น3ของตึก2เพื่อที่จะไปถ่ายภาพพวกมันที่กำลังเล่นไพ่กันแบบภาพครูเขาก็ส่งภาพนี้ไปในกลุ่มไลน์ผู้ปกครองอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่อีกวันหนึ่งในคาบของครูเขาเนี่ยเขาก็มาเทศนาประมาณว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกรอบหนึ่งนะเรื่องเนี้ยถึงผู้ปกครองไม่ใช่ถึงห้องปกครองนะครับการเล่นไพ่ในโรงเรียนแล้วโดนครูจับเนี่ยมันมีน้อยมากอารมณ์แบบเศษขี้เล็บมืออะคือมันน้อยจริงๆอะแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนผมเนี่ยสุดยอดเวรี่กู๊ดเลยแล้วผมเนี่ยได้ไปคุยกับหัวโจกที่เขาเล่นไพ่ในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ไปเล่นเสียงดังแล้วก็ไปเล่นตรงร้านโล่งๆเนี่ยคืออยากเป็นตำนานของโรงเรียนครับผมรู้แล้วเนี่ยผมอึ้งเลยอะแบบอย่างนี้เลยอะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Normal Man ในการทำ YouTube ด้วยสำหรับนี้ก็บ๊ายบายครับจุ๊บๆ